โอ้คุณสวยหน้าตาสวยขอฝากน้องมอนไว้กับคณะกรรมการด้วยครับหมอมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อหมอมนะคะนางสาวสุภาพิชชาติวิวัฒน์พรชัยค่ะอายุ22ปีมาจากกรุงเทพค่ะอ๋อตอนนี้หมอมทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เพิ่งเรียนจบค่ะตอนนี้กำลังทำงานอยู่ในบริษัทเครื่องมือแพทย์ค่ะโอ้ทำไมถึงเลือกงานนี้อ่ะหมอมจบคณะวิศวกรรมมาค่ะคณะวิศวะชีวการแพทย์ใช่ค่ะคือตอนแรกจริงๆอยากเรียนหมอเพราะว่าอยากแบบช่วยคนใช่ไหมคะแต่ว่าเรามีข้อจำกัดทางด้านร่างกายก็เลยหาคณะที่แบบใกล้เคียงแล้วก็สามารถแบบช่วยได้แล้วก็เห็นปัญหาด้วยตัวเองเลยว่าแบบเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่ค่อยเหมาะสำหรับคนพิการเท่าไหร่เหมือนอยากมาพัฒนาทางด้านนี้ค่ะอ๋อเดี๋ยวงั้นพี่ขออนุญาตถามนะครับว่าทำไมถึงหม่อมถึงมานั่งรถเข็นได้ค่ะคือว่าหนูเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะเป็นตั้งแต่เด็กแล้วค่ะจริงๆหนูเดินได้นะคะแต่ว่าจะเดินลำบากเพราะว่าเหมือนโรคเพิ่งมาหนักขึ้นประมาณแบบปี2ปีนี้ค่ะใช่ค่ะคือหนูยังรับตัวเองในรถเข็นไม่ค่อยได้เท่าไหร่ค่ะอ๋อใช่ค่ะน้องหม่อมค่ะแล้วมันมีโอกาสหายไหมโรคเนี้ยไม่มีค่ะไม่มีโอกาสหายก็คือต้องดูแลตัวเองอย่างนี้ต่อไปใช่ค่ะสิ่งที่แบบหนูรู้สึกเป็นฝันร้ายของหนูที่สุดก็คือการนั่งรถเข็นซึ่งทุกวันนี้ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้เคยประกวดมาก่อนไหมหนูคือจริงๆเคยประกวดตอนเด็กมากๆของโรงเรียนสอนร้องเพลงอะค่ะแต่ว่าอันนั้นอะคือหนูมีประสบการณ์ที่แย่ๆก็คือหนูเดินขึ้นบันไดเวทีไม่ทันพอขึ้นไปปุ๊บเพลงก็เริ่มไปแล้วแล้วหนูก็ยังเด็กมากๆอยู่ประมาณ12 13อะค่ะก็เลยแบบเหมือนช็อกไปเลยแล้วก็ร้องเพลงแบบไม่เหมือนที่ซ้อมไว้เลยอะค่ะก็เลยไม่ประกวดแล้วก็ไม่เรียนร้องเพลงอีกเลยค่ะจนประมาณ3ปีที่ผ่านมาค่ะก็คือรู้สึกอยากเรียนร้องเพลงจังเพราะว่าเราก็ยังมีความสุขกับการร้องเพลงของเราคนเดียวอยู่แต่ว่าเหมือนคุณครูหนูเขาอยากให้ลองมาประกวดอยากให้เราแบบได้ออกมาลองพิสูจน์ตัวเองด้วยแล้วก็แบบโชว์ความสามารถของเราให้คนอื่นเห็นด้วยว่าแบบเราร้องเพลงได้นะถึงเราจะนั่งรถเข็นแล้วก็ร้องเพลงได้นะคือถ้าพูดจริงๆอ่ะความฝันของหนูคือแบบอยากเป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะก็คือพอรู้ตัวว่าชอบร้องเพลงก็ร้องเพลงมาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งเดียวที่ทำเท่าไหร่ก็ไม่อยากหยุดทำก็คืออยากคือคงจะดีมากๆถ้าได้ทำอาชีพนี้เป็นแบบอาชีพที่แบบสามารถดูแลตัวเองได้ใช่ไหมคะแต่พอเรามีปัญหาเรื่องขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็หยุดไปจนครูมาพูดลองสมัครลองส่งคลิปไปเฉยๆก็ได้ก็เลยลองทำค่ะถือว่าเป็นการตัดสินใจที่รู้สึกดีที่สุดในชีวิตเหมือนกันค่ะก็ที่หนูมาประกวดครั้งนี้นะคะคือจริงๆจะเป็นยังไงเนี่ยหนูก็ไม่รู้เลยค่ะหนูแค่อยากออกมาเป็นอีกหนึ่งแบบเหมือนกำลังใจให้ทั้งตัวเองแล้วก็ให้ทั้งคนอื่นที่กำลังประสบปัญหาหรือว่ามีภาวะที่รู้สึกว่าแบบตัวเองไม่สามารถทำอะไรได้ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามอะค่ะเรามีโอกาสที่จะทำตามความฝันได้แล้วก็สามารถเอาชนะความกลัวของตัวเองออกมาทำในสิ่งที่ตัวอยากทำได้ค่ะพี่ยังไม่ได้บอกน้องหม่อมว่าน้องหม่อมเป็นคนสวยอะใช่ครับเป็นคนสวยจริงๆอันนี้ไม่ได้ไปยกยอเพราะว่าอะไรนะแต่ว่าออกมาหน้าตาน่ารักมากเลยหน้าตาสวยงามหน้าตาสวยจริงๆน้องบอกว่าตอนนี้น้องยังรู้สึกว่าตัวเองรับตัวเองในรถเข็นไม่ได้น้องมีวิธีทำใจหรือมีวิธีดูแลใจตัวเองยังไงเพราะมันคือสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องทำอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าก็ต้องอยู่ให้ได้ค่ะก็เพราะว่าชีวิตก็ยังมีอะไรอีกเยอะแล้วก็ยังมีคนที่แบบรักแล้วก็ซัพพอร์ตอีกเยอะค่ะก็เลยคิดว่าถึงมันจะยากแต่ก็ต้องแบบรับให้ได้ค่ะวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับฝันหวานค่ะโอ้เพลงนี้ของปุตชาปุตชาเลือกเพลงเก่งนะแต่จริงๆที่ปุตชาเป็นคนร้องใช่เดี๋ยวมาดูความสามารถน้องหม่อมได้นะเอานะครับน้องหม่อมพร้อมไหมพร้อมค่ะเอาเลยครับพร้อมก็เริ่มเลยครับแต่ฝ
ากรอยซึ้งใจหลับก็ฝันหวานตื่นยังเธอครวญรักคอยกวนให้ใจฝันเรื่อยไปถ้าได้พบหน้าหากได้ชิดใกล้ฝันคงไม่เป็นเพียงแต่ฝันไปก็เป็นเพียงแต่ฝันขอบคุณมากนะครับหม่อมที่มารายการของเราแล้วก็มาด้วยหัวใจที่รักหัวใจที่สู้ในการร้องเพลงจริงๆนะครับเข้าใจมากๆว่าเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตนะครับกับการที่ต้องมานั่งรถเข็นแบบนี้นะก็สำหรับการร้องในวันนี้นะครับเป็นคนที่เสียงแบบเนื้อเสียงเพราะเลยนะหม่อมเป็นคนที่เนื้อเสียงเพราะมากแล้วก็หางเสียงก็เพราะแต่เรื่องเดียวหลักๆเลยครับคือเรื่องลมหายใจเท่าที่พี่สังเกตแล้วก็สัมผัสได้เนาะด้วยท่านั่งในการร้องเพลงอ่ะที่เราอาจจะไม่คุ้นชินกับมันทำให้ลมหายใจที่หม่อมร้องออกไปเนี่ยมันไม่สมูทเหมือนกับคนที่ยืนร้องเพลงเหมือนกับการที่เราใช้ชีวิตในการยืนมาตลอดนะครับมันทำให้การควบคุมลมหายใจเนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับทำให้บางประโยคเนี่ยมันก็เลยมีบูบ้าบูบ้าบ้างแล้วก็เหมือนร้องไปแล้วก็มีแบบเหมือนเหนื่อยๆบ้างอะไรเงี้ยเนาะก็นั่นคือปัญหาหลักๆเลยครับนอกนั้นโดยรวมดีเลยครับขอบคุณค่ะคุณพี่เสียงร้องยังไม่ค่อยแข็งแรงแต่เสียงใสเสียงที่ดีเหมือนเสียงเด็กตอนนี้อย่างที่เข้าใจเหมือนอย่างที่พี่กันบอกว่าเวลานั่งร้องเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่ายืนร้องยากแม่ค่ะยากนั่งร้องแต่ว่าค่อนข้างเป็นห่วงว่าความเหนื่อยการที่หายใจถ้าเราควบคุมไม่ดีเนี่ยแล้วถ้าเราไม่รู้วิธีปล่อยแล้วเรานั่งอย่างเงี้ยทำให้มันไม่โฟลว์นะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เป็นกำลังใจให้การร้องเพลงจะช่วยให้หนูมีอะไรอีกหลายอย่างที่ทำให้หนูสบายใจขึ้นไม่อยากให้หยุดอยากให้ฝึกต่ออยากให้ร้องต่อนะคะเพราะคิดว่ามันช่วยหนูได้มากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะในเรื่องของอารมณ์พี่กบว่าไงคะค่ะสำหรับพี่กบนะพี่กบได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของหนูได้เห็นถึงความพยายามของหนูได้เห็นถึงความอยากจะมาร้องเพลงในรายการของเราในเรื่องของอารมณ์เพลงมันดูเหมือนเป็นการ
ฝันถึงคนที่เราแอบชอบในแบบที่มันจริงจังเนื่องมาจากหนูเป็นคนที่มุ่งมั่นหนูอยากทำหนูตั้งใจจะร้องให้มันดีไม่ได้ฝันฝันหวานคือชื่อเพลงมันเป็นฝันฝันหวานถ้าหนูใส่ในเรื่องของความสุขที่ได้นึกถึงการแอบรักใครสักคนถ้าเรามีโอกาสได้ไปเจอเขาหรือได้เห็นหน้าเขามันจะเป็นฝันหวานเมื่อฝันหวานมันจะมีความหวานเข้าไปมันจะมีความสุขเข้าไปถ้าหนูเพิ่มเติมมันเข้าไปมันจะทำให้เพลงนี้ดูมีมิติหรือว่าส่งต่อออกมาในอีกรูปแบบนึงได้นะคะแต่วันนี้หนูมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะมาร้องแล้วขอบคุณมากๆที่มาร้องให้เราฟังค่ะขอบคุณค่ะครับก็เป็นคำติชมจากพี่กันนะครับคำสอนของพี่กบแล้วก็ที่แม่ม้าบอกให้ระวังแต่มันก็มีจุดดีของตัวหม่อมอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรมากอะแต่ไอ้หน้าคุณทำแค่นี้มันโดนอะถ้าถามพี่โดนพี่นะพี่รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มาร้องแล้วสู้ชีวิตซึ่งมันหนักมากแต่เขายังมีความสุขในการร้องเพลงและรอยยิ้มในการร้องเพลงได้เนี่ยมันโดนอะไม่รู้นะรายการเรามันไม่ใช่แต่เสียงอย่างเดียวนะแต่มันหมายถึงองค์รวมข้างในจิตใจที่กล้าหาญด้วยไม่รู้พี่ชอบตรงนี้จิตใจตรงนี้แค่เห็นรอยยิ้มคุณพี่ก็มีความสุขแล้วอ่ะนี่พูดตรงๆพี่กันว่ายังไงครับผมก็เอาใจช่วยมากๆเลยครับเป็นกำลังใจให้น้องตั้งแต่เข้ามาแล้วก็พอยิ่งทราบเหตุผลว่าเพิ่งมาเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมเข้าใจน้องมากๆนะครับคือถ้าจะมีเกณฑ์การตัดสินในเรื่องของหัวใจเนี่ยคุณได้ร้อยเต็มอยู่แล้วแต่เนื่องจากวันนี้มันมีเกณฑ์ตัดสินในหลายอย่างในการร้องเนาะนะครับแล้วก็ยังมีหลายๆบาดแผลที่เราเห็นจากการร้องในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่ขออนุญาตนะครับยังไม่ให้ผ่านครับขอบคุณค่ะจริงๆรายการเราก็มีมาตรฐานในการตัดสินของผู้ที่จะเข้ามาแข่งขันยังไงดีฮะพี่กบถ้าพี่กบไม่ผ่านคือจบเลยนะครับตอนนี้มันเป็นความยากมากๆเลยคือเอางี้ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะกบเชื่อว่าคนดูทางบ้านนะคะเขาก็จะคือส่งกำลังใจให้น้องหม่อมแน่ๆนะคะว่าหนูเนี่ยเก่งหนูสามารถมาทำถึงตรงนี้ได้หนูมีกำลังใจหนูมีสิ่งที่ดีทุกคนพร้อมที่จะให้กำลังใจแต่ถ้าอย่างพี่การบอกถ้ากลับมาดูในเรื่องของมาตรฐานของการตัดสินในวันนี้พี่กบขออนุญาตยังไม่ให้ผ่านนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่ที่มาครับขอให้กำลังใจสำหรับแม่เนาะมันอาจจะได้นะแม่เนาะแต่ตอนนี้อย่างที่เรียนให้ทราบว่าปีนี้คนเก่งเยอะเหลือเกินแล้วเราก็จะต้องคัดมันเยอะมากแล้วถ้าหนูไปหนูก็จะไปลำบากขออนุญาตนะลูกนะขออนุญาตยังไม่ให้ผ่านนะคะขอบคุณค่ะพี่ขอใช้สิทธิ์ให้1กำลังใจกับหม่อมครับขอบคุณค่ะนะครับก็คือไม่ผ่าน 3,001 นะครับขอบคุณค่ะซีซั่นหน้ามาพบกันใหม่นะครับขอให้โชคดีครับขอบคุณที่มารายการเรานะครับขอบคุณมากค่ะคุณแม่ชนด้านนี้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับน้องหม่อมก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากตื่นเต้นค่ะไม่วันนี้ทำได้ดีมากเลยนะวันนี้ทำได้ดีมากจริงไม่เป็นไรเลยครับคนเราสามารถอ่อนแอได้เราสามารถเสียใจได้ครับไม่เป็นไรเลยไม่ต้องรู้สึกผิดนะครับเก่งมากแล้วครับเขาบอกว่าการที่กว่าคุณจะมาบนเวทีของเราคุณต้องรวบรวมความกล้าพอสมควรเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายจากการที่อยู่ดีๆเราเคยเดินได้แล้วกลับกลายเป็นว่าเราต้องนั่งรถเข็นแล้วคุณก็เริ่มรู้สึกว่าไม่มีความมั่นใจถูกไหมครับค่ะแต่วันนี้คุณกล้าหาญมากนะคุณกล้าหาญมากที่ขึ้นมาร้องเพลงขึ้นมาทำตามความฝันผมว่าสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งมันไม่เกี่ยวกับว่าเราแพ้หรือชนะในรายการนี้แต่สิ่งที่สำคัญค่ำคืนนี้คุณได้พิสูจน์แล้วว่าคุณสามารถเอาชนะความกลัวของตัวเองได้แล้วผมเชื่อในกฎของการสูญเสียนะการแลกเปลี่ยนมันเกิดขึ้นเสมอมันไม่มีใครที่เสียอะไรไปแล้วไม่ได้อะไรกลับมานะครับการสูญเสียครั้งนี้ถ้าคุณมองมันดีคุณเงยหน้าไปมองคุณจะได้รับกำลังใจดีๆจากทุกคนและทุกคนรักคุณการที่คุณไม่ได้เข้ารอบไม่ได้แปลว่าพวกเราไม่รักคุณค่ะหวังว่าคุณจะกลับไปซ้อมแล้วกลับมาใหม่ในซีซั่นหน้าได้ไหมครับได้ค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องหม่อมด้วยครับขอบคุณค่ะคุณแม่เป็นไงบ้างคุณแม่มีอะไรอยากจะบอกลูกสาวไหมครับ
ขอบคุณกรรมการทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจน้องแล้วก็น้องเป็นคนที่อยากมารายการนี้มากก็สมปรารถนาแล้วค่ะโอ้แล้วก็จะเก็บคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะให้น้องไปฝึกต่อไว้มาใหม่มีอะไรอยากจะบอกกับคณะกรรมการทุกคนไหมครับขอบคุณมากที่เหมือนทั้งติแล้วก็ทั้งชมแล้วก็ทั้งเป็นกำลังใจให้ค่ะก็ยังไงก็เดี๋ยวจะดูรายการต่อไปนะคะนะครับขอบคุณครับและหวังว่าคุณจะกลับมาใหม่ในซีซั่นหน้าและหวังว่าครั้งหน้าซีซั่นหน้าจะเป็นซีซั่นของเรานะได้ค่ะโอเคขอเสียงปรบมืออีกครั้งกับน้ำหวานครับดูทีวีกดเลข31ดูออนไลน์ดาวน์โหลดแอปวันดี